สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้มือเย็นสตูดิโอพาทุกท่านออกมาจากนอกสตูดิโอของมือเย็นนะครับเรามาพบกับสวนที่ทำการผลิตต้นไม้ด้วยตัวเองมีหลากหลายต้นเลยในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะพาท่านไปรู้จักกับสวนแห่งนี้ให้มากขึ้นและรับรองว่าต้องมีสักต้นหนึ่งที่ท่านอยากจะสั่งไปในช่วงท้ายเราจะขึ้นเบอร์โทรพร้อมกับ Facebook ไว้นะครับหากใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกันโดยตรงได้เลยตามมือเย็นไปรู้จักให้มากขึ้นกับสวนต้นไม้แห่งนี้กับช่วงมือเย็นบอกพิกัดครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนแห่งนี้กันครับอยู่ข้างๆผมนี่เองครับตุ๊กตาใจดีค่ะนะครับเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนครับอยู่หมู่บ้านแก่งตะนะจะห่างจากอำเภอโขงเจียมไปประมาณ3กิโลค่ะครับใกล้ๆกับวัดถ้ำครูหาสวรรค์ห่างกันอยู่ประมาณกิโลกว่าๆนะคะพิกัดตรงนี้ก็คือโขงเจียมนะครับโขงเจียมเขตประเทศไทยเลยนะครับเลยไปอีกประมาณไม่เกินสัก3กิโลเมตรก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปก็เป็นสปป.ลาวนะครับที่นี่มีต้นไม้หลายต้นแล้วก็มีสภาพโดยรอบก็จะดูแห้งแต่ตรงนี้กลายเป็นโอเอซิสที่มีความชุ่มชื้นมากๆครับเราจะเห็นต้นไม้ที่น้าตุ๊กตานะครับได้เพาะเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายต้นเลยโดยเฉพาะแฟนมือเย็นสตูดิโอนะครับที่หลายๆท่านได้ติดตามต้นบอนสีไปเมื่อเร็วๆนี้วันนี้น้าตุ๊กตาจะมีเคล็ดลับมาบอกด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะมีต้นบอนสีเหล่านี้ที่สะสมอยู่มากมายหลายต้นเลยสะสมบอนสีมานานหรือยังครับผมก็ประมาณได้ประมาณ 5-6 เดือนค่ะ 5-6 เดือนก็คือเขาเพิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะเขาเพิ่งขึ้นมาใหม่ถ้าสมมติว่าเราซื้อมา1ต้นครับค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ประมาณ 4-5 เดือน6เดือนแล้วก็ค่อยประคับประคองคือเราจะต้องให้น้ำเขาตลอดนะคะค่ะช่วงแรกๆนี้เราเอามา1ต้นแล้วก็ค่อยๆประคับประคองจากวันนั้นถึงกระทั่งวันนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาเพาะเลี้ยงเนี่ยก็ควรจะมีการปักไม้ค้ำไว้ด้วยไม้ค้ำเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มแบะออกเนาะเพราะว่าถ้าพอมีกิ่งก้านมากขึ้นปุ๊บเนี่ยตามธรรมชาติของบอนสีก็จะแบะออกนะครับอยากให้ท่านดูได้หลายต้นนะครับว่าต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนึงนี่เป็นคนที่มือเย็นมากๆเลยนะครับเราได้หลากหลายพันธุ์มากๆเลยนะครับถ้าผมยกหล่นไปเนี่ยคงเสียหายหลายแสนนะครับแล้วก็มีต้นที่เป็นนางเอกด้วยอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยแต่เสียดายนิดเดียวเนาะไปโดนแสงแดดนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยเขาได้โดยการตัดออกเนาะนะครับทรงพุ่มใบนี่เป็นก้านที่ดำสนิทเลยนะครับแล้วก็สีของใบชัดมากๆตัวเส้นสีก็สดมากๆเลยนะครับมีทั้งพันธุ์พื้นเมืองเนาะเป็นพันธุ์ที่ผสมมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆเยอะแยะเลยอันนี้ก็เหมือนกันก็จะออกเหลืองค่ะอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าวิธีการเวลาเราเลี้ยงต้นไม้ที่ดีเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าเจ้าของพันธุ์ไม้แล้วก็ให้ความใส่ใจสนใจหรือเปล่าเราดูได้ง่ายๆเลยครับก็ดูเรื่องของทรงพุ่มดูความใส่ใจตั้งแต่ตัวกระถางลองสแกนดูรอบๆส่วนใหญ่จะเป็นกระถางดีๆทั้งนั้นเลยแล้วพอเราตามลงไปดูที่ตัววัสดุปลูกนะครับอยากให้ท่านดูใกล้ๆเนาะไม่หวงเลยนะครับไม่หวงเลยสำหรับการใช้ปุ๋ยละลายช้าเติมเป็นประจำใช่ไหมครับน้องตาซื้อมาเป็นกระสอบเลยใช่ไหมหรือยังไงซื้อมาเป็นกระสอบค่ะหกหลงนะครับนะโซนนี้ก็จะเป็นบอนสีครั้งแรกนี่จะเราได้แต่หัวเข้ามานะคะค่ะสั่งซื้อหัวมาจากทางใต้เลยแล้วก็ส่งมาหัวแล้วก็จะมาเพาะมาปลูกเองค่ะเผื่อจะขึ้นได้นี่ก็ประมาณ2เดือน3เดือนแต่ที่เลี้ยงมานี้ได้ประมาณ 4-5 เดือนค่ะก็แสดงว่าสำหรับล็อตนี้นี่ก็คือเป็นล็อตที่เป็นบอนสีใหม่ค่ะแล้วก็สั่งมาปลูกในปีนี้บอนพื้นบ้านแต่ว่าเป็นบอนที่พันใบใหญ่ถึงแม้ว่าสีจะไม่สดใสเหมือนกับทางบอนที่เราให้ดูก่อนหน้านี้แต่พอเขาอยู่ด้วยกันเยอะๆมันดูมหัศจรรย์มากเลยเนาะนะครับดูชุ่มชื้นผมลองสแกนดูนะครับทุกท่านครับเราก็จะเห็นว่าหัวที่น้าตุ๊กตาเพาะไปเนี่ยก็จะมีหลายหัวที่สามารถจะแบ่งแยกต่อแบ่งขายไหมแบ่งค่ะแบ่งเนาะนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวตามดูกันว่าจะติดต่อน้าตุ๊กตายังไงนะครับหลายท่านที่ได้ดูตอนว่านแสงอาทิตย์แล้วนะครับของผมมีอยู่น้อยนิดเดียวเนาะมีหลายท่านทักมาด้วยนะครับว่าอยากได้ว่านแสงอาทิตย์ตามไปดูของน้าตุ๊กตาเยอะมากๆไปดูกันครับดงของว่านแสงอาทิตย์สะสมหรือยังไงครับหรือสั่งมาหรือยังไงครับอันนี้สะสมมานานแล้วค่ะครั้งแรกก็มีประมาณแค่1กระถางคือมีอยู่ระหว่างประมาณแค่5 หัวจาก2ปี3ปีที่เลี้ยงมาก็จะเห็นแบบนี้กระถางนึงมีหัวนะคะเป็น10หัวค่ะเป็น10หัวเลยนะโอ้นี่เยอะจริงๆครับกำลังงอกออกมาเลยนะครับและปีนี้ก็ให้ดอกยังครับถ้าเราเห็นใบนี้ก็แสดงว่าให้ดอกไปแล้วใช่ค่ะให้ดอกไปแล้วสวยงามมากค่ะปีนี้เพราะว่าเหมือนเป็นทุ่งเล็กๆค่ะอยู่ในบ้านสวนใจดีนี้นะคะครับผม
และที่สำคัญก็คือว่าถามแทนแฟนๆมือเย็นครับอยากได้ว่านแสงอาทิตย์แบ่งขายไหมแบ่งขายค่ะแบ่งขายเนาะนะครับว่าถ้าอยากได้ก็ผมสแกนดูแล้วนะครับคุณภาพหัวเนาะนะครับก็จะมีคละกันไปก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับถ้าใครอยากได้ว่านแสงอาทิตย์ถ้าหากท่านดูมือเย็นนะท่านจะเข้าใจว่าปีนี้ว่านแสงอาทิตย์ไม่ออกดอกแล้วนะครับเพราะว่าออกดอกไปแล้วหากท่านซื้อไปเราก็จะนำไปเพาะขยายก่อนเนาะแล้วก็รอปีหน้านะครับจะได้เห็นดอกของเขาอย่างเต็มที่ครับตอนช่วงนี้เนื่องจากว่างานเยอะเนาะนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยเข้ามาดูแลนะครับแต่โขดตรงนี้ก็มหึมามากครับถ้าหลายท่านที่ชอบชวนชมชอบต้นไม้ที่มีโขดแล้วก็สีสันสวยงามก็ที่สวนนี้มีนะครับต้นนี้ครับอยู่ที่ 5,000 ค่ะครับค่ะเริ่มต้นเริ่มต้น 5,000 เริ่มต้นที่3,000 2,000 แล้วแต่โขดเล็กโขดใหญ่ค่ะค่ะนะครับถ้าใครสนใจใหญ่ๆก็มีแต่ถ้าเล็กๆ ก็มีเหมือนกัน35บาทนะคะต้นนี้ค่ะ35ค่ะต่างกันนิดนึงเพราะอันนี้ยังไม่ขึ้นโขดเนาะยังไม่ยกสะโพกขึ้นมาแบบนี้เนาะแต่ถ้ายกสะโพกมาอันนี้เท่าไหร่นะครับค่ะตัวนี้ต้นนี้101ค่ะ101ก็ดูขายต้นไม้ตามฟอร์มนะครับถ้าฟอร์มสวยฟอร์มดีเนาะราคาก็ขยับไปแล้วก็บางต้นที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่า 5,000 ไม่ได้หมายความว่ามันแพงเพราะว่าซื้อต้นไม้คือซื้อเวลานะครับทุกท่านครับถ้าเราจ่ายเงินน้อยเราซื้อต้นราคาถูกก็1ได้ต้นไม้ฟอร์มที่ไม่สวยเนาะ2ก็คือได้ต้นเล็กค่ะได้ต้นเล็กเพาะจากอะไรครับเพาะจากเม็ดเขาค่ะอ๋อเนาะเมล็ดที่เราเก็บขึ้นมาเหมือนฝักที่ร่วงเหมือนเมื่อกี้นี่แหละค่ะถ้าไซส์นี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ประมาณตัวนี้300ค่ะ300ตัวนี้300แต่ถ้าใหญ่มาหน่อยมีโขดสวยๆหน่อยนี่500อย่างนี้ค่ะครับต้นนี้500แล้วก็ช่วงนี้เริ่มมีดอกแล้วนะครับค่ะทุกต้นมีดอกนะคะพอช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหมดปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นทุ่งจะเป็นทุ่งสีชมพูเลยชวนชมค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในเนอร์สเตอรี่ที่ทำการเลี้ยงแคคตัสมีหลากหลายพันธุ์เลยอันนี้จะเป็นตัวไม้ที่ชอบน้ำโรบิเวียนะคะกำลังติดตุ่มดอก1ดอกนะคะค่ะแล้วก็มีน้องๆเขาเยอะเลยลูกเขาค่ะก็สามารถจะแยกไปได้ค่ะที่นี่ส่วนมากก็จะชอบแบบเป็นกอนะคะครับค่ะจะไม่เน้นไม้กราฟเนาะที่ค่ะไม่เล่นไม้กราฟค่ะที่นี่จะเป็นชอบแยกจากแบบอย่างนี้นะคะค่ะก็จะแข็งแรงเลยนะครับมีหลากหลายต้นเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเลี้ยงไว้แล้วก็เพาะเป็นต้นย่อยๆแบบนี้นะครับที่มีกระถางพร้อมแล้วก็เป็นต้นไม้ที่หลายๆต้นที่แข็งแรงมากๆมีด่างด้วยก็โอ้หลากหลายพันธุ์ครับละลานตานี่ที่สำคัญคือตรงนี้ไฮไลท์อีกต้นหนึ่งแมมขนนกแมมขนนกเนาะเมล็ดเราก็สามารถจะดึงออกไปแล้วก็ไปเพาะได้เลยมีหลายต้นเลยนะครับและรับรองครับว่าสวนนี้เป็นสวนที่มือเย็นใช้ได้ครับหลายต้นอยากได้กลับบ้านเลยครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าอยากได้กลับบ้านผมต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเลยนะครับทีนี้ถามน้าลูกตาครับว่าถ้าวันนี้มีคนที่สนใจอยากจะได้ต้นไม้เหล่านี้แบ่งกันไปปลูกจะทำยังไงดีครับก็สามารถติดต่อได้นะคะที่บ้านสวนต้นข้าวเบอร์โทร0896244004นะคะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับจะขึ้นมาตรงนี้ไว้ให้นะครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะคะครับเบอร์ไลน์กับขึ้นเบอร์โทรเมื่อกี้เลยนะครับแล้วมี Facebook มั้ยครับสามารถที่จะติดต่อมาขอดูพงดูภาพอะไรบ้างได้มั้ยค่ะตุ๊กตาใจดีค่ะครับก็ถ้าเป็น Facebook ก็คือเป็นตุ๊กตาใจดีค่ะหลายๆท่านที่สนใจอยากได้ต้นไม้จากท่านที่ปลูกเลี้ยงต้นไม้เองนะครับมือเย็นต่อไปนี้จะมีตอนที่บอกพิกัดในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ของร้านต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพบเจอกันระหว่างคนที่ผลิตและรักต้นไม้ด้วยกันสำหรับร้านที่ซื้อมาขายไปอันนี้ขอไว้ก่อนนะครับยังไม่ทำในตอนนี้นะครับผมจะเน้นไปที่เนอร์เซอรี่ของต้นไม้ที่มีการปลูกเลี้ยงต้นเองนะครับผมไปดูแล้วว่าแข็งแรงส่งมอบไปให้กับแฟนๆมือเย็นแล้วสามารถจะเติบโตงอกงามดีก็จะแนะนำพิกัดนี้ครับพิกัดแรกในวันนี้ก็คือตุ๊กตาใจดีอยู่ที่บ้านสวนต้นข้าวอำเภอโขงเจียบจังหวัดอุบลราชธานีหากสนใจติดต่อนะครับตุ๊กตาใจดีได้นะครับมือเย็นสตูดิโอและคุณน้าตุ๊กตาก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนในวันนี้นะครับชอบให้กด Subscribe แล้วใช่ก็กดแชร์พิกัดนี้ให้กับน้าตุ๊กตาด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับแฟนๆมือเย็นสตูดิโอนะครับถ้าหากท่านสนใจอยากจะได้ต้นไม้หลายๆต้นที่น้าตุ๊กตาใจดีหรือถ้าหากพ้นโควิดแล้วก็เดินทางมาเที่ยวชมได้นะครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ